ยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งนึงเนี่ยที่ชาวพิพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ลักษณ์เนี่ยนะต้องทำและต้องทำให้ได้เลยก็คือว่าเราควรจะเป็นคนดูก่อนนะครับเราควรจะเป็นคนดูก่อนเราอย่าเพิ่งเป็นคนพาคนอื่นไปชมเราถ้าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ตัวเองนะพิพิธภัณฑ์ตัวเองที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วเราลองเป็นคนดูซิว่าเราอยากได้อะไรนะถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราต้องทำให้ได้ด้วยคือบางคนบอกว่าเราอยากได้อย่างนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่มีเงินบ้างขี้เกียจบ้างนะมันก็คือพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์สาระเพราะคนที่เข้ามาดูจริงเขาต้องการเหมือนกันความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันครับเวลาพอมันสงสัยแล้วมันอยากสัมผัสไงใช่ไหมพอมันสัมผัสเสร็จแล้วมันก็ช่องอยากรู้ก็สอบถามนะคะมันจะสอบพวกนี้มันจะคล้องจองกันอาจารย์ไปดูพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศในประเทศไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยไปหลายแห่งแล้วผมไปมาหลายแห่งแล้วแต่สิ่งนึงเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะครับว่าการทำพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยนะมันจะต้องทำให้คนเขาจับต้องได้ถูกต้องเพราะว่าอาจารย์ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาขึ้นชื่อในเรื่องของมีพิพิธภัณฑ์ที่จับต้องได้เนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไม่ได้ว่ามากที่สุดแต่ดีที่สุดนะคะทีนี้มันจะมีความแตกต่างมากกับพิพิธภัณฑ์แบบโบราณซึ่งหลายประเทศใช้อยู่พิพิธภัณฑ์ที่มีกรอบมีเกราะมีกระจกกันแวะให้ดูอย่างเดียวมืออย่าต้องของจะเสียห้ามถ่ายรูปบางที่เข้าไปก็เหมือนห้องเก็บของเอาฉันมาทำไรเอาของมากองไว้โดยที่แบบไม่เล่าให้ฟังว่าชิ้นนี้มันคืออะไรมันไม่ทำอะไรครับคืออย่างที่อาจารย์พูดได้ถูกเลยคือถ้าเกิดสมมติหนึ่งเป็นกรอบมีกระจกนะแล้วก็สำคัญคือถ่ายรูปไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ที่แย่กว่านั้นก็คือคนอธิบายบางครั้งเนี่ยก็ไม่เต็มใจอธิบายคือพอมันมีสิ่งเหล่านี้มาปนรวมกันเนี่ยคนก็จะบอกว่าการเดินทางมามันไม่คุ้มสู้ดูทางผ่านอินเทอร์เน็ตดีกว่าไม่สนุกใช่ไม่สนุกไปแล้วมันไม่สนุกเพราะมันไม่ได้สัมผัสมันสังเกตแล้วมันเกิดความสงสัยไงแต่มันอยากรู้มันอยากสัมผัสมันถูกข้ามทีนี้จะเล่าของดิฉันก็ใส่ตู้นะคุณของคุณของจิ๋วเหรอแล้วที่ฉันเดียวดิฉันเปิดลองเปิดตู้ดูปรากฏว่าจะหายเด็กจะเอากลับไปไม่ค่ะมันติดมือไม่ได้ตั้งใจนะคะคืออย่างนี้นะครับพี่มันเครื่องกระบอกเสียงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลายคนถามตรงๆเลยว่าอย่างกระบอกเนี่ยเขาห้ามจับเพราะจับแล้วมันเป็นเชื้อรานั่นมันสิกำลังจะถามอาจารย์เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องให้จับแต่เราเอากระบอกเปล่าที่เรามีอยู่เนี่ยต้องคัดต่างหากคือเราต้องยอมเสียครับเสียเพื่อได้ใจเขาอ๋อนี่ไงดิฉันนึกถึงเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะสังเกตไหมเมื่อก่อนนี้เราซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะห้ามเราจับห้ามกดห้ามเล่นไม่มีใครซื้อเลยยอดตกขายไม่ได้จนกระทั่งมีม็อกอัพจนปัจจุบันมีม็อกอัพอาจารย์